ไปปลดธรรมนัสปลดนิรมนต์กองดวงใจพี่ป้อมเขานะพี่ป้อมเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วไปทุบกองดวงใจเขาเนี่ยเขาก็โกรธนะนั่นก็สัปดาห์ก่อนไปบอกว่าท่านดิวล่มไม่มีหรอกครับนี่วันนี้ที่ล่มเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกโกรธโลภโกรธหลงทำให้โง่นะท่านโกรธท่านไปปลดธรรมนัสปลดนิรมนต์กองดวงใจพี่ป้อมเขานะ พี่ป้อมเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วไปทุบกองดวงใจเขาเนี่ยเขาก็โกรธนะแต่ว่าเขาแก่กว่าเขาเลยสุขุมกว่าเขาเลยไม่ยอมลาออกจากหัวหน้าพรรคธรรมนัสก็ไม่ออกจากเลขาแล้ววันนี้เนี่ยพรรคที่เป็นแกนในการสนับสนุนรัฐบาลจริงๆคือพลังประชารัฐท่านนายกตัดขาตัวเองตีนลอยนะที่ไปทุบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยการเมืองต่อไปเนี้ยราคาแพงนะเพราะการเมืองเบี้ยหัวแตกแบบเนี้ยราคาแพงแล้วเพราะต้องเก็บทุกเม็ดเสียงไม่งั้นแพ้เสียงแพ้บูดเมื่อก่อนเมื่อไม่กี่วันเนี้ยที่ชนะกันเนี้ยใช้กล้วยเป็นหวีแต่ผมไม่เสียสักกล้วยนะใครจะเข้าใจไว้เด้อย้ำเลยผมไม่เกี่ยวเพราะว่าผมเชียร์ฝ่ายค้านอะฝ่ายค้านต้องไปฝ่ายรัฐบาลตีกันฝ่ายค้านชอบแต่หาเลยไม่มีใครไม่ชอบหรอกไม่ต้องทำอะไรทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยสู้กันเป็นหวีถ้าต่อไปเนี่ยถ้ายังอยู่และอยากอยู่นานเนี่ยต้องสู้เป็นเครือต้องแจกกล้วยทีละเครือถ้าแจกกล้วยทีละเครือมันจะอยู่ได้ไงการคอร์รัปชันก็เต็มที่เลยประเทศชิบหายหมดนั้นวันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาไม่นานหรอกท่านยกต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านทำเก่งคนชอบคนบริหารท่านแจกตังค์ท่านกู้เงินอนาคตมาแจกปัจจุบันเนี่ยแล้วเพื่อให้ลูกหลานเหลนต้องใช้หนี้ต่อด้วยการขึ้นภาษีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะหนี้ที่มันเยอะที่ท่านฝากไว้เนี่ยท่านมั่นใจตรงนี้แล้วเนี่ยท่านยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยไม่ต้องมานั่งแจกกล้วยเป็นเครืออย่างที่ผมเคยทำนายไว้ว่าการเมืองเนี่ยน่าจะเลือกตั้งประมาณกุมภามีนาปีหน้าผมว่าเร็วกว่านั้นล่ะผมว่าเร็วกว่านั้นใครจะบอกว่าอยู่ครบเทอมได้เลยครับอยู่ครบเทอมไปเลยครับแจกทีละเครือแจกทีละเครือกล้วยหมดสวนแน่นอนนะเพราะนั้นก็ผมก็ขอยืนยันอีกครั้งว่ามันการเมืองที่มันเน่าเพราะไม่ปฏิรูปแต่คิดจะสืบทอดอำนาจอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นกรรมของประเทศถ้าไม่แก้ไขไม่หารัฐธรรมนูญที่เหมาะสมถูกต้องแล้วเนี่ยว่าบ้านเมืองจะแย่